แล้วทำไมจตุพรพยายามยัดเยียดว่าทหารจึงเป็นทหารฆ่าช่างภาพชาวญี่ปุ่นอ้าวก็เพื่อจะให้โอ้โหชาวโลกได้เห็นว่าทหารเนี่ยมันเข็นฆ่าประชาชนยังไงอาจารย์ยิ่งไปกว่านั้นนะพยายามจะเอาผบ.ทบ.อดีตผบ.ทบ.3คนเนี่ยมารับประกันว่ารู้นะในกองทัพเนี่ยที่ไหนที่ไหนใช้ปืนอากาศแล้วทำไมคนอย่างผู้บัญชาการทหารบกที่เป็นอดีตอยู่กับเพื่อไทยตั้งหลายคนเนี่ยทำไมถึงยอมให้จตุพรบิดประเด็นออกมาเล่นอย่างนี้กองทัพเสียหายไหมอ้าวเสียหายแน่นอนอาจารย์ครับผมว่าการเพิกเฉยเนี่ยเหมือนการยอมรับนะเป็นการทำลายกองทัพไปในตัวด้วยทีเดียวเจียวแล้วอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยทหารเขาจะยิงนักข่าวญี่ปุ่นไปทำไมและในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าเสื้อแดงก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงนักข่าวญี่ปุ่นใช่ไหมยังนึกไม่ออกเลยว่ายิงไปแล้วได้ประโยชน์อะไรก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักข่าวทุกคนเนี่ยพอมันมีข่าวเกิดขึ้นก็อยากจะได้ข่าวได้ลั่นชัตเตอร์เพื่อที่จะเอาภาพไปเสนอกับประชาชนครับโดยที่ตัวเองก็ไม่ประสีภาษายุทธการยุทธศาสตร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับครับตกลงมันก็อาจจะโดนเป็นไปได้ไหมว่าจะโดนฝ่ายใดซึ่งทางการเขาบอกแล้วว่าไปโดนเอาปืนร้ายแรงอย่างอาก้าครับแล้วทำไมจตุพรไปบอกว่าคุณทาริศอะไรนะบิดเบือนสำนวนสอบสวนจาก DSI เนี่ยพูดอย่างนี้มันเป็นการหมิ่นไหมโอ้โหหมิ่นประมาท DSI โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบดีเต็มๆเลยไปฟังผบ.ทบ.ประยุทธ์จันทร์โอชาพูดหน่อยดีไหมครับในประเด็นนี้นะครับผมอ้าวถ้างั้นไปฟังกันไม่ว่าจะเป็นกระสุนใดก็ตามนะจะเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่ทหารจะดีใจหรือเสียใจเพราะเป็นการเสียชีวิตของคนหนึ่งซึ่งคนที่สูญเสียคือครอบครัวครับพ่อแม่ลูกเมียเขาเพราะนั้นไม่ว่าจะใครจะสูญเสียต่างก็ไม่ที่น่าเสียใจการดีต่อกันก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานกันต่อไปประเด็นสำคัญคือก็ต้องหาว่าเขาเสียชีวิตจากใครนะครับจากใครเป็นผู้กระทำก็อย่าลืมเจ้าหน้าที่ฐานตำรวจที่เขาเสียชีวิตด้วยก็ไม่มีใครพูดถึงเลยนะที่ผ่านมามันก็มีทั้งฐานตำรวจที่เสียชีวิตครอบครัวฐานตำรวจก็เสียใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยออกมาเรียกร้องไม่เคยออกมาให้ว่าจะต้องได้คำตอบอย่างโน้นอย่างนี้ใครทำอะไรต่างๆนะให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่เขาด้วยทุกคนเสียใจหมดนะครับไม่ว่าจะ91ศพทั้งหมดก็เสียใจกับครอบครัวเขาทุกคนไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นใครที่ทำให้มันเกิดขึ้นก็ต้องไปแก้ไขแล้วไปทำนึกแล้วก็ข้าวหน้าจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ผมถามว่าสังคมใครจะเป็นคนดูแลใครจะเป็นคนรับผิดชอบก็ฝากขอความเป็นธรรมให้กับทหารเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตด้วยแล้วกันถ้าจะว่ากันเรื่องนี้แล้วก็นะเรื่องเสียชีวิตด้วยการถ้าจะเสียชีวิตด้วยการในการประท้วงครั้งที่แล้วเนี่ยนะย้อนกลับไปดูผมอยากให้ย้อนกลับลืมหรือยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกโรงพยาบาลจุฬาการเผาสถานที่ราชการการปิดกั้นการจราจรการลอบยิงทำร้ายเจ้าที่ฐานตำรวจไอ้พวกนี้มันหายไปไหนอ่ะทำไมมามองกันด้านเดียวว่ามีคนโน้นคนนี้ตายเสียชีวิตจากอาก้าหรือ M16 หรืออะไรต่างผมไม่ได้ว่าสอบสวนข้อสอบไปนะแต่กรุณาให้ความสำคัญกับทุกๆประเด็นหน่อยนะอย่าเอาเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่งั้นประเทศไทยมันก็เสียหายคนทำงานก็หมดกำลังใจแต่ก็ขอเห็นใจมาในบางครั้งเนี่ยท่านจะเห็นว่าทหารเนี่ยไม่ได้เข้าไปปฏิบัติต่ออะไรล่ะกลุ่มผู้ประท้วงโดยตรงก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประท้วงจะเข้าปฏิบัติต่อทหารทุกครั้งนั่นแหละและจะเข้ามาปิดล้อมและเคลื่อนที่เข้ามาผลักดันฐานทหารซึ่งเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลในเรื่องการปิดล้อมสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลุกลามบานปลายนะแต่เดียวกันเราก็ถูกประชาชนกลุ่มนึงผมใช้คำว่ากลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่ถูกปลุกปั่นขึ้นมาหรือด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ก็ทำให้มันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นคนไทยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ยังมองถึงว่ามีสิทธิว่าอะไรหน้าที่ไม่รู้จักว่าหน้าที่ของตัวเองมีอะไรผมว่าสมัยนี้มันคงไม่ได้เรียนหน้าที่พลเมืองดีไม่มีวิชาหน้าที่พลเมืองกับวิชาเบญจศีลกับเบญจธรรมศีลธรรมนะไม่ได้เรียนสมัยผมเรียนนะผมรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรที่ไม่ควรทำอะไรควรทำนะเขาเรียกเบญจศีลเบญจธรรมข้อห้ามข้อปฏิบัติแต่หน้าที่พลเมืองเนี่ยเขาสอนว่าท่านต้องมีหน้าที่ต่อสังคมต่อบ้านเมืองอย่างไรต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรนะไม่ใช่เอาแต่สิทธิว่าทำอะไรได้บ้าง
ทางนี้มันก็ไม่ได้ครับประเทศอยู่กันไม่ได้หรอกทั่วโลกเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ประเทศไทยประเทศเดียวในโลกนะจะอดทนไงก็ต้องอดทนอยู่นี่ก็พูดไปอดทนในสภาเขามีเอกสิทธิ์อยู่ไม่ใช่หรอก็พูดไปแล้วก็ให้สังคมเขาฟังอยู่ทุกวันก็สังคมส่วนใหญ่ผมว่า60กว่าล้านเนี่ยถ้าเชื่อเขาไม่ทั้งหมดตามนั้นผมก็เห็นใจประเทศไทยนะนะเพราะนั้นผมว่าคนที่ออกมาพูดทุกวันนี้ท่านก็รู้ว่าใครแล้วก็พูดกลับไปกลับมาพูดวันนี้อย่างวันหน้าอีกอย่างผมว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วถ้าคนอีก60กว่าล้านเชื่อไอ้คนๆนี้พูดแล้วก็ผมว่าลาออกกันเป็นคนไทยดีกว่าผมว่านะให้มันอยู่คนเดียวในโลกเนี้ยในประเทศไทยดีแล้วแม่จำมันชัยไอ้คนๆนี้เนี่ยที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยหมายถึงใครนะท่านไม่ได้เอ่ยชื่อใช่ไหมไม่ได้เอ่ยไอ้คนนี้มันพูดกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่อาจารย์ผมเอ้มันใครอ่ะอยากรู้เหมือนกันนะผมถามพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าคุณจะระบุว่าหมายถึงนายจตุพรพรหมพันธ์คุณควรจะนุ่งกางเกงมาบอกผมว่าคนที่ผมพูดถึงคือนายจตุพรพรหมพันธ์ไม่ต้องบอกว่าเขาคนนั้นเขาคนนี้เหมือนกับที่ผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณก็ควรจะบอกว่าผมชื่อจตุพรพรหมพันธ์มีอีกเรื่องหนึ่งไอ้คนนี้มันก็พูดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไอ้เรื่อง91ศพเวลาฟังแล้วนี่คนก็ทั่วไปเหมือนกับว่าโอ้โหมันมีคนตายเยอะ91ศพมาชุมนุมจุถูกเจ้าหน้าที่ปราบปรามตายเยอะอภิสิทธิ์เลยเป็นอาชญากรรมเลยเป็นอาชญากรเป็นฆาตกรแผ่นดินนั่นแหละครับเป็นทรราชเพราะคนตายตั้ง91คนแต่แท้ที่จริงแล้วอาจารย์รู้ไหมครับแยกแยะกันจริงๆแล้วนี่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยตาย15ศพโอ้เสื้อแดงแท้ๆที่มาปฏิบัติการเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยตอนเขากระชับพื้นที่เนี่ยตายไปแค่13ศพโอ้นอกนั้นเป็นประชาชนคนทั่วไปรวมทั้งนักข่าวด้วยอาจารย์จำได้ไหมที่ระเบิดที่สีลมครับก็มีคนตายแม่ค้าผู้หญิงเนี่ยมันเกี่ยวอะไรแต่เอาไปเหมารวมกันทั้งหมดว่า91ศพผมก็อยากจะถามอาจารย์เจิมศักดิ์ครับถ้าเสื้อแดงเนี่ยชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่มีเสื้อดำไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองมันถามตรงๆเถอะมันจะมีการตายไหมมันก็ไม่มีอะสิก็เห็นไหมล่ะเสื้อเหลืองเขาชุมนุมเนี่ยไม่เห็นรัฐบาลอภิสิทธิ์เขาไปทำอะไรให้มีคนตายแล้วก็การกระทำของเขาอาจารย์ถึงขนาดมีการยึดราชประสงค์มีการตั้งป้อมค่ายมีการปฏิบัติการล็อกเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตรงนั้นตรงนี้โอ้มันใหญ่ครับบ้านครับเมืองบุกขึ้นโรงพยาบาลจุฬาปิดกั้นถนนเผายางมีศูนย์อะไรเนี่ยมีสออชอขึ้นมาชาวบ้านเขาแซวกันว่าเป็นศูนย์อยู่เฉยพอมองแล้วคุณอภิสิทธิ์เหมือนหน่อมแนมเพราะฉะนั้นมันมีการกดดันประชาชนเขาก็ด่าว่ากันมากมายใช่ไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้บ้านเมืองเป็นอัมพาตใช่ไหมครับเหมือนกับไม่มีคือไม่มีแปรผมละสงสัยนะเป็นประการสุดท้ายว่าที่กรณีฆ่าตัดตอนยาเสพติด 2,800 ศพกรณีตากใบกือเสะที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้สมัยทักษิณและฆ่าตัดตอนยาเสพติด 2,000 กว่าศพรัฐบาลสมชายที่เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของทักษิณมีการปราบปรามพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาปี51ครับมีคนตายไป2มีคนแขนขาดขาขาดผมไม่เห็นจตุพรพรหมพันธ์และผมไม่เห็นพรรคเพื่อไทยสนใจอะไรใช่ไหมสงสัยคนที่ตายหรือคนที่บาดเจ็บพวกนี้ไม่ใช่ประชาชนมั้งนั่นน่ะสิเห็นไหมล่ะเราก็พอจะมองเห็นแล้วล่ะครับว่าจตุพรพรหมพันธ์กับคนพวกนี้เนี่ยเขาสนใจแต่เฉพาะปัญหาของพ่อเขาใช่ไหมถ้าไม่ใช่เรื่องของพ่อก็ไม่สนใจนะถ้างั้นเราก็คลายปมนี้ไปแล้วนะครับครับถ้างั้นเสียดายเรามีเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ